เหตุเพลิงไหม้หน้าห้องเก็บวัตถุดิบที่โรงงานผลไม้เชื่อมโชคดีที่มีคนงานเห็นเหตุการณ์และดับไฟได้ทันทำให้เพลิงไม่เกิดการลุกลามทิ้งไว้เพียงร่องรอยไฟไหม้จากการสอบถามคนงานในเหตุการณ์ก็ไม่ทราบสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ส่วนที่โรงงานผลไม้เชื่อมก็ไม่ได้มีการใช้สายไวไฟและได้ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าต่างๆในโรงงานแล้วไม่พบไฟฟ้าลัดวงจรเพราะวงจรไฟฟ้าและสายไฟทุกจุดยังอยู่ในสภาพที่ดีและสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยไหม้แต่อย่างใดเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เจ้าของโรงงานและพนักงานรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากเพราะยังไม่รู้แน่ชัดว่าต้นเพลิงมาจากไหนแล้วเหตุการณ์เพลิงไหม้ปริศนานี้เกิดจากอะไรกันแน่พี่ข้าวครับถือว่าโรงงานผลไม้เชื่อมนี้โชคดีมากๆเลยนะครับที่มีคนมาดับไฟได้ทันเนี่ยคลังสินค้าก็เลยไม่มีอะไรเสียหายมากมายครับมีแค่กระสอบนี้ครับที่ไหมดูสิไหมเยอะเลยไหมเยอะเลยเนาะเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟลามเข้าไปข้างในนะคงเสียหายเยอะน่าดูนะดูดีสินค้าเต็มไปหมดเลยแล้วพี่ข้าวครับเขาตรวจสอบมาแล้วนะครับทั้งระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบแผงวงจรต่างๆเลยครับเขาบอกว่าไม่มีไฟฟ้าลัดวงจรตรงไหนเลยนะครับถ้าอย่างนั้นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ได้อะก็สามารถตัดเรื่องไฟฟ้าลัดวงจรไปได้เลยครับว่าแต่พี่ข้าวครับไฟฟ้าลัดวงจรมันยังไงถึงทำให้ไฟไหม้ได้อะครับพูดถึงไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮีโร่แต่ก่อนที่ฮีโร่จะรู้จักไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยไปรู้จักกับวงจรไฟฟ้ากันก่อนดีกว่าไหมมาเดี๋ยวพี่ข้าวเล่าให้ฟังครับได้ครับนี่เลยนี่ครับวงจรไฟฟ้าเนี่ยครับจะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่3ส่วนครับพี่โรอย่างแรกเนี่ยครับมันคือแรงจ่ายพลังงานไฟฟ้าอย่างเช่นแบตเตอรี่อย่างที่2เนี่ยคือตัวนำไฟฟ้าครับที่เป็นเส้นทางการไหลของกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องทำจากโลหะเพราะว่าโลหะเนี่ยเป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุดครับซึ่งอาจจะเป็นเหล็กดีบุกหรือว่าทองแดงก็ได้ครับส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเองครับฮีโร่เคยรู้เรื่องนี้ครับพอเวลาองค์ประกอบพวกนี้มารวมกันก็จะได้เป็นวงจรไฟฟ้าใช่ไหมครับก็จะมีอยู่3แบบมีวงจรไฟฟ้าแบบขนานอนุกรมแล้วก็ผสมใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะครับอย่างวงจรอนุกรมเนี่ยนะครับเป็นวงจรที่กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลทุกจุดเท่ากันแล้วก็จะไหลไปในทางเดียวกันครับทำให้ถ้าเกิดว่ามีจุดไหนที่มันเสียหรือว่าชำรุดเนี่ยนะวงจรไฟฟ้าเนี่ยก็จะเสียทั้งระบบจุดอื่นๆเนี่ยก็จะใช้งานไม่ได้ครับวงจรแบบที่2ที่ฮีโร่พูดถึงเนี่ยก็คือวงจรไฟฟ้าแบบขนานครับแบบนี้นะครับวงจรไฟฟ้าเนี่ยจะซับซ้อนกว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะไหลได้หลายทิศทางมากกว่าครับแต่ข้อดีเนี่ยนะคือถ้าเกิดว่าจุดไหนมันชำรุดแล้วเนี่ยจุดอื่นก็จะยังใช้งานได้ครับวงจรไฟฟ้าแบบขนานก็เลยนิยมใช้บ่อยกว่าใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะครับแล้วฮีโร่ก็รู้มาด้วยนะครับว่าพวกในบ้านหรือที่อยู่อาศัยครับเขาก็จะใช้วงจรไฟฟ้าแบบขนานเหมือนกันครับแบบผสมก็คือแบบทั้งอนุกรมแล้วก็ขนานรวมกันใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะครับแต่ว่าวงจรไฟฟ้าเนี่ยมันจะซับซ้อนครับคนก็เลยไม่ค่อยนิยมใช้กันหรอกครับโอ้เข้าใจแล้วล่ะครับพี่ข้าวอันนี้เราขอเดาว่าการที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยครับเกิดจากการที่กระแสไฟฟ้าเดินทางผิดปกติไปจากเดิมใช่ไหมล่ะครับแต่เราก็ยังงงอยู่นะครับการที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรแล้วมันทำให้ไฟไหม้ที่เขาบอกกันเนี่ยมันเกิดตอนไหนแล้วมันเกิดยังไงครับเวลาที่กระแสไฟฟ้าเนี่ยครับไหลจากแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยครับแล้วปรากฏว่าสายไฟเนี่ยมันชำรุดแล้วทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าจากขั้วที่ต่างกันโดยไม่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆจะทำให้เกิดความร้อนกลายเป็นประกายไฟแล้วก็ลามเป็นไฟไหม้ใหญ่โตได้เลยครับแต่ว่าตอนนี้ครับที่โรงงานเขาก็ตรวจแล้วว่าไม่มีไฟฟ้าลัดวงจรแล้วเราก็มีแค่กระสอบนี้ครับที่ไหม้แล้วไฟไหม้มันจะเกิดขึ้นยังไงล่ะครับครั้งนี้พี่ข้าวก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับน่าจะไปดูที่เกิดเหตุนะมันคงต้องมีหลักฐานอะไรทิ้งไว้บ้างแหละงั้นได้เลยครับไปกันดีกว่าไปครับแผง
นี่ท่าทางจะแย่แล้วนะเนี่ยสงสัยต้องเอาสายใหม่ไปเปลี่ยนละอืมนี่เจ้าเทอมจากแผงวงจรในจอเนี่ยเอาสายสีน้ำเงินนี่ไปต่อขั้วบวกสายสีแดงต่อขั้วลบจัดการให้เรียบร้อยตามนี้เลยนะฉันว่าใช่แต่ฉันว่าไม่ใช่นะแกอย่ามามั่วแล้วถ้าไม่เชื่อจะมาถามฉันทำไมล่ะเนี่ยอ้าวนี่เจอทึมพอดีลองถามดูดีกว่าน้ำเงินบวกแดงลบน้ำเงินบวกแดงลบอะไรนั่นน้ำเงินบวกแดงลบนี่เจ้าเทิมพอดีฉันจะวาดรูปแล้วเถียงกับเจ้าตาอยู่ว่าน้ำเงินบวกเหลืองเป็นเขียวส่วนแดงบวกเหลืองเป็นส้มแกว่าน้ำเงินกับแดงร่วมกันมันจะเป็นสีอะไรนะไอ้ฉันว่าเป็นสีม่วงแต่เจ้าสาวมันก็ไม่เชื่อก็ฉันจำได้ว่าเป็นสีน้ำตาลนี่นะว่าแต่จะถึมมันพูดอะไรอ่ะมันบอกให้แกระบายสีแดงบวกกับน้ำเงินดูแล้วถ้าไม่ใช่ก็ค่อยลบเอาหรือเปล่าก็ดีเหมือนกันอันนี้จะถึมเดี๋ยวฝากซื้อผูกกันกับจานสีหน่อยสิบวกกันน่าจะ40อ่ะพอดีเลยฉันฝากซื้อน้ำแดงด้วยสิเอาเงินจากเจ้าสาวไปก่อนนะลบกันแล้วก็น่าจะเหลือเงินทอนอยู่นั่นแหละไปแต่ฉันจะต้องไปต้องรีบแล้วเดี๋ยวแกตามมาล่ะกูไม่ได้หรอรีบไปจัดการให้เสร็จก่อนหัวหน้าโมโหดีกว่าน้ำเงินลบแดงบวกน้ำเงินลบแดงบวกน้ำเงินลบแดงบวกน้ำเงินลบโอ้เจอแล้วอันนี้น้ำเงินลบแดงก็ต้องบวกเอาละนะน้ำเงินลบแดงบวกเรียบร้อยเปิดสวิตช์ได้โอ้ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นก็น้ำเงินลบแดงบวกก็ถูกแล้วนี่เอ๊ะหรือน้ำเงินบวกแดงลบหรือเปล่าหรือว่าน้ำเงินลบหรือแดงจะลบด้วยเอ๊ะหรือว่าน้ำแดงบวกกับน้ำเงินโอ้ยงงไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยชื่องงอ่ะโหว้าวโรงงานนี้ใหญ่มากเลยนะครับอุ้ยมีแต่ผลไม้กับเศษขยะจากผลไม้นู่นนะครับจริงด้วยจะดูแล้วที่นี่ไม่น่าจะมีสาย Wi-Fi เลยครับนั่นสิครับฮีโร่เนี่ยแผงวงจรก็ดูสภาพดีอยู่นะแบบที่เขาบอกมาเลยอะแต่จะว่าไปเนี่ยพวกผลไม้เชื่อมพวกนี้ก็ดูน่ากินนะฮีโร่ฮีโร่ว่าเหมือนกันเลยค่ะพี่ข้าวแต่ว่าก่อนที่เขาจะเอาผลไม้ไปเชื่อมอะครับเขาต้องล้างทำความสะอาดก่อนไม่ใช่หรอครับแล้วเขาจะทำความสะอาดยังไงครับผลไม้เยอะขนาดนี้ถ้าเกิดว่าในระบบการผลิตขนาดใหญ่อย่างโรงงานเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้พวกสารเคมีในการทำความสะอาดพวกผลไม้ครับแต่ว่าแต่ละที่ก็ใช้ไม่เหมือนกันเนาะตัวที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็จะเป็นด่างทับทิมครับหรือว่าโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตนั่นเองที่มีลักษณะเป็นผลึกหรือว่าเกล็ดเข้มสีม่วงเพราะว่าใช้ในครัวเรือนทั่วไปด้วยครับไอ้เจ้าเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติเป็นเกลือที่มีฤทธิ์ด่างอ่อนๆสามารถทำให้ช่วยกำจัดเชื้อโรคหรือว่าเชื้อราบนผักผลไม้ได้ดีแล้วการที่ใช้ด่างทับทิมล้างผักผลไม้เนี่ยก็ยังช่วยลดการตกค้างของสารเคมีหรือว่ายาฆ่าแมลงได้ถึง 35-45% เลยนะแต่ก็ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะเพราะถ้าเกิดว่าใส่ในน้ำเนี่ยในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยครับมันก็สามารถที่อันตรายกับผิวหนังได้ครับหุยดีเลยนะครับเราจะได้ทานผักผลไม้ที่มันสะอาดและก็ปลอดภัยได้ค่ะว่าแต่นอกจากการที่จะเอาไปล้างผลไม้แล้วด่างทับทิมมันยังเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกไหมครับอ๋อด่างทับทิมเนี่ยครับยังเอามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แล้วก็การรักษาพยาบาลได้หลากหลายเลยครับฮีโร่เพราะจากคุณสมบัติเกลือที่มีฤทธิ์ด่างอ่อนๆที่ฆ่าเชื้อโรคได้เนี่ยทำให้สามารถนำไปใช้รักษาลิสีดวงทวารโรคน้ำกัดเท้ารักษาหิดแล้วก็ล้างแผลผุพองครับแต่การจะนำมาใช้เนี่ยก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยนะถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ควรจะอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์แล้วก็พยาบาลนะครับโอ้โหมีประโยชน์ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดอีกนะครับเนี่ยว่าแต่พี่ข้าวครับพี่รู้ว่าแถวเนี้ยไม่น่ามีอะไรหรอกครับเราไปดูตรงจุดที่ไฟไหม้หน้าคลังเก็บสินค้าดีไหมครับดีเหมือนกันนะไปกันครับฮีโร่นี่ไงรอยไหม้อ่ะแต่มันดูแปลกๆนะมันดูเป็นรอยยาวๆอ่ะเหมือนรอยมันจะยาวไปทางคลังสินค้านะคะพี่ข้าวจริงด้วยแฮะมาแล้วลองเดินเข้าไปดูดีไหมดีเลยครับหูยคลังสินค้านี่ใหญ่จริงๆแล้วนะครับของก็เยอะสมชื่อเลยว้าวข้าวดูเหมือนมีอะไรตกอยู่ตรงนี้เต็มเลยครับเหมือนเกล็ดสีขาวๆครับน้ำตาลหรือเปล่าฮีโร่เหมือนจะมาจากตรงนู้นนะครับโอ้ใช่แน่เลย
พี่ข้าวเหมือนมีเกล็ดอะไรผสมอยู่ตรงนู้นด้วยครับนี่ผงอะไรเนี่ยดูสิอะไรเนี่ยผงสีม่วงพี่ข้าวครับมาดูนี่สิครับอะไรหรอเนี่ยครับมันมีผงอะไรไม่รู้ผงคุ้นๆนะพี่ข้าวนั่นมีกระปุกด้วยมันเขียนว่าโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตด่างทับทิมนี่นะโอ้ยดีนะเนี่ยรู้จักใส่ถุงมือก่อนอ่ะเพราะถ้าเกิดว่าความเข้มข้นสูงเนี่ยทำให้ผิวเป็นผื่นแดงแล้วก็เป็นแผลไหม้ได้เลยนะโหอันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าหกลงมาทั้งกระปุกแบบนี้แถมยังผสมกับน้ำตาลอีกโอ้ยเสียดายมากเลยครับเอ๊ะน้ำตาลด่างทับทิมหรอฮีโร่เอาไอ้กระสอบที่มันไหม้มาบ้างที่เราได้ในกล่องหลักฐานน่ะเอามาครับนี่เลยนี่เฮ้ยฮีโร่พี่ข้าวว่าพี่ข้าวรู้แล้วแหละว่าต้นเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้คืออะไรเรารีบกลับสำนักงานแล้วก็ไปทดสอบกันดีกว่าครับได้เลยครับเก็บผลไม้ล้างให้สะอาดแล้วก็บอกเตรียมไว้เสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นขั้นตอนสุดท้ายละเอาผลไม้มาเชื่อมกันก่อนอื่นก็เอาใส่น้ำใส่ผลไม้ลงในหม้อแล้วก็นี่เลยใส่น้ำตาลหมดถุงไปเลยนี่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 ส่วนฉันจะช่วยคนทุกอย่างให้เข้ากันเองนะเอาละนี่ไงแค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วเนี่ยต้องอร่อยแน่ๆโอ้หิวเลยน้ำแห้งแบบนี้น่าจะได้แล้วนะจ๊ะมาเห็นเรามาชิมกันชิมแล้วนะน้ำโอ้ เค็มปี๋เลยอ่ะทำไมมันเค็มแบบนี้ล่ะไม่น่าจะเป็นที่น้ำกับผลไม้นะนี่ด้วงนายใส่อะไรลงไปนะเมื่อกี้น้ำตาลไงนี่ไงนี่ไงถุงนี้ S A L T salt ไม่ใช่น้ำตาลแล้วนี่มันเกลือนี่ด้วงโอ้ยไม่อ่านก่อนเลยอะเกลือกับน้ำตาลถึงหน้าตาจะคล้ายกันแต่รสชาติไม่เหมือนกันนะขอโทษนะฉันน่ะลืมดูเห็นมันเป็นเกล็ดสีขาวๆเหมือนกันนะพร้อมแล้วครับคราวนี้ตาฮีโร่แล้วเดี๋ยวฮีโร่เอาไม้เนี่ยครับถูเลยเอาให้มันคนๆให้ชนกันหน่อยนะพี่ข้าวเฮ้ยเป็นอย่างที่คิดจริงด้วยโอ้ยพี่ข้าวไฟมันติดได้ไงครับเมื่อกี้เราแค่ถูด่างทับทิมกับน้ำตาลคู่กันแค่นั้นนะครับเจ๋งปะด่างทับทิมเนี่ยปกติแล้วมันไม่ใช่สาร Wi-Fi นะฮีโร่แต่ว่ามันมีคุณสมบัติเป็น Oxidizing Agent คือเวลาที่มันสลายตัวเนี่ยมันสามารถที่จะให้แก๊สออกซิเจนออกมาได้ครับทีนี้ฮีโร่ลองเดาดิว่าเอ๊ะอะไรอย่างงี้มันทำให้เกิดไฟได้ยังไงถ้าด่างทับทิมเป็นออกซิเจนน้ำตาลเป็นเชื้อเพลิงแล้วตอนที่ฮีโร่หมด
มันก็ให้ความร้อนก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมไฟครบองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดไฟไหม้ได้เลยสิครับปิ้งปองถูกต้องครับเก่งมากเนี่ยพี่ข้าว่านะพนักงานน่ะเขาคงจะดูแลพวกสารเหล่านี้ไม่ดีอ่ะเขาก็คงทำให้เจ้าด่างทับทิมหกแล้วก็ทำน้ำตาลทรายร่วงไปด้วยตามทางอ่ะพอทั้งด่างทับทิมและน้ำตาลทรายเนี่ยมันผสมอยู่ด้วยกันไอกระสอบที่เราเห็นรอยไหม้อ่ะครับมันน่าจะมีความสากอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเกิดการเสียดสีขึ้นให้ความร้อนแล้วก็เกิดเป็นประกายไฟแล้วไฟไหม้ขึ้นมาได้ครับพอกระสอบที่มีความสากลากทั้งน้ำตาลแล้วก็ด่างทับทิมไปด้วยกันมันก็จะเกิดความร้อนหลังจากนั้นพอไปโดนทั้งสององค์ประกอบนี้แล้วก็จะทำให้เกิดไฟลุกขึ้นมาใช่ไหมล่ะครับใช่เท่านี้เราก็ปิดคดีได้แล้วล่ะครับพี่โลปิดได้แล้วเหรอครับเนี่ยสุดยอดเลยเล่นอีกรอบไหมเล่นอีกนะครับเอาไหมครับจากที่เกิดเหตุไฟไหม้ลึกลับที่โรงงานผลไม้เชื่อมเหล่านักสืบช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุที่อาจเป็นต้นเพลิงจากรายงานเบื้องต้นที่โรงงานไม่มีสายไวไฟและไม่มีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรเพื่อความแน่ใจเหล่านักสืบจึงเดินทางไปที่โรงงานที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้และหาหลักฐานเพิ่มเติมที่โรงงานผลไม้เชื่อมเหล่านักสืบได้ไปตรวจสอบบริเวณหน้าคลังสินค้าที่เกิดเหตุก็พบว่าจุดที่เกิดเพลิงไหม้มีรอยไหม้เหมือนเกิดการลากเป็นทางแต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าลัดวงจรจึงเข้าไปสำรวจภายในคลังเก็บสินค้าและได้พบกับเกล็ดสีขาวจากถุงน้ำตาลที่หกเป็นทางและเกล็ดสีม่วงเข้มปริศนาที่กระจายอยู่ที่พื้นเมื่อนักสืบหาที่มาของเกล็ดสีดำก็ได้พบกับกระปุกด่างทับทิมซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดผลไม้ร่วงอยู่ใต้ชั้นวางสินค้าจึงตั้งสมมติฐานและนำไปสู่การทดลองผลการทดลองพบว่าน้ำตาลและด่างทับทิมเมื่อผสมกันและเสียดสีจนเกิดความร้อนทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้เมื่อตรวจสอบกลับไปที่โรงงานก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีคนงานลากถุงกระสอบไปกับพื้นที่มีน้ำตาลทรายและด่างทับทิมหกอยู่บนพื้นจึงสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวคดีนี้จึงเป็นที่สิ้นสุดสิ่งที่ทำให้อาหารเน่าเสียก็คือจุลินทรีย์ที่เมื่อเพิ่มจำนวนขึ้นจนทำให้อาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆจนไม่สามารถรับประทานได้การเชื่อมจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการถนอมและแปรรูปอาหารโดยการเพิ่มปริมาณน้ำตาลในอาหารให้สูงขึ้นโดยใช้ความร้อนทำให้อาหารสุกและมีน้ำตาลซึมผ่านเข้าไปในเนื้ออาหารอาหารจะไม่เหี่ยวย่นและเก็บไว้ได้นานเพราะน้ำตาลเป็นสารถนอมที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แล้วก็ยังมีการตากแห้งก็จะช่วยไล่น้ำและความชื้นออกจากอาหารเป็นการระงับจุลินทรีย์ไม่ให้เจริญเติบโตแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้ได้กับทั้งเนื้อสัตว์และผลไม้หรือการรมควันที่ทำให้เนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์สุกแห้งเก็บได้ยาวนานซึ่งการถนอมอาหารทุกวิธีจะทำให้อาหารมีสีกลิ่นสัมผัสและรสชาติที่ต่างกันออกไปจากเดิมแต่ไม่เน่าเสียซึ่งทำให้สามารถเก็บอาหารไว้รับประทานได้นานขึ้นนั่นเองปิดคดีเรียบร้อยแล้วนะครับที่แท้คนที่เจอเพลิงไหม้คนแรกก็คือคนที่ลากถุงกระสอบจนเป็นต้นเหตุเพลิงไหม้นี่เองพี่ว่านะเขาก็คงตกใจมากเหมือนกันนะไม่รู้ว่าอยู่ไฟไหม้ได้ยังไงแล้วที่สำคัญเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้ครับจริงด้วยค่ะพี่ข้าวทีนี้เราก็รู้แล้วนะครับเราไม่ควรเก็บด่างทับทิมกับน้ำตาลรวมกันแล้วไฟฟ้าและวงจรล่ะครับเรามีวิธีป้องกันอะไรไหมครับมีสิครับเพียงแค่เราติดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและวงจรนะครับก็คือเบรกเกอร์แล้วก็ฟิวส์ครับเพราะเวลาที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยนะครับเบรกเกอร์แล้วก็ฟิวส์เนี่ยมันก็จะตัดกระแสไฟฟ้าทันทีก่อนที่จะเกิดไฟไหม้ครับอย่างนี้นี่เองทีนี้ก็รู้วิธีป้องกันแล้วนะครับค่อยลงใจหน่อยนี่แต่พี่ข้าครับพี่ว่านะ